สวัสดีครับผมสุภรัตน์นะครับจากบริษัทวังแดงนะครับวันนี้เราก็จะมาแนะนำเครื่องเลื่อยแบนซอร์นะครับเป็นตัว Vega Max นะครับ 320 DGH ครับตรงนี้นะครับเครื่องเลื่อยของเรานี่มาตรฐานจากยุโรปนะครับผลิตจากตุรกีครับผมก็เดี๋ยวมาทำความรู้จักกันดีกว่าว่าเครื่องนี้มีอะไรบ้างพิเศษกว่าเครื่องไหนยังไงบ้างนะครับบอกราคากันคร่าวๆก่อนว่าแสนต้นๆเท่านั้นนะครับนะก็เริ่มมาจากฝั่งนี้ก่อนเลยก็ได้ครับก็ตัวเครื่องเลื่อยตัวนี้นะครับจะมีเกรดวัดความตึงนะครับสำหรับวัดความตึงใบเลื่อยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นปัญหาในเครื่องเลื่อยหลายๆตัวนะครับที่ไม่มีเกรดวัดความตึงบางครั้งใบเลื่อยหย่อนเกินไปนะครับงานก็จะเอียงเบี้ยวนะครับตึงเกินไปก็ทำให้ใบเลื่อยขาดเหมือนกันนะครับตัวนี้ก็จะเพิ่มพิเศษเข้ามานะฮะแล้วก็สำหรับเครื่องตัวนี้เป็นเครื่องเซมิออโต้นะครับเป็นตัวทำงานกึ่งออโต้หรือแค่ป้อนงานเองเท่านั้นนะครับอย่างเดียวเดี๋ยวเราจะลองดูระบบไปเรื่อยๆคร่าวๆนะครับสำหรับตรงนี้เป็นปากกาจับนะครับปากกาจับเนี่ยกึ่งออโต้ของเราเราก็จะมีระบบไฮดรอลิกด้วยนะครับช่วยจับนี่นะครับสำหรับการใช้งานปากกาจับเนี่ยเราจะตั้งในครั้งแรกนะครับหมุนเพื่อให้ได้ระยะนะครับจากนั้นก็กดออโต้ได้เลยครับในครั้งต่อไปเมื่อทำงานจบโปรเซสแล้วนะครับตัวปากกาเนี่ยก็จะอ้าออกมาให้เราขยับชิ้นงานพอเราเหยียบสวิตช์ออโต้ครั้งต่อไปเนี่ยก็จะเริ่มทำงานต่อนะครับตามโปรเซสเดิมนะครับครับก็จะมาที่ฝั่งนี้นะครับตัวนี้เป็นระบบไฮดรอลิกของเรานะครับเป็นระบบฟีดทั้งขึ้นและลงนะครับใช้ไฮดรอลิกทั้งหมดนะครับจะไม่มีการพึ่งแรงโน้มถ่วงของโลกแต่อย่างใดนะครับไม่ได้พึ่งน้ำหนักตัวเครื่องแต่อย่างใดเลยสำหรับตัวนี้ผลของมันนะครับจะช่วยให้เราตัดงานที่แข็งมากๆเนี่ยเข้าได้โดยไม่มีปัญหาครับเพราะว่าน้ำหนักของฟีดเนี่ยคงที่สม่ำเสมอนะครับเดี๋ยวผมมีตัวอย่างงานให้ดูนะอันนี้เป็นงานตันที่เราได้ตัดด้วยเครื่องนี้นะครับผมจะสังเกตได้ว่าตัวชิ้นงานเนี่ยนะครับจะมีร่องฟันไว้เรื่อยเนี่ยสม่ำเสมอกันตลอดชิ้นงานนะครับเพราะว่าฟีดของเราเนี่ยสม่ำเสมอเราใช้ฟีดจากไฮดรอลิกนะครับดูตัวไฮดรอลิกไปแล้วเดี๋ยวเรามาดูตัวปั๊มบ้างนะครับว่าทำงานยังไงนะครับสำหรับช่องนี้นะครับเป็นช่องห้องเครื่องแล้วกันห้องเครื่องนะครับตรงนี้จะเก็บเป็นปั๊มควบคุมแรงดันไฮดรอลิกนะครับตัวนี้จะทำให้แรงดันไฮดรอลิกเนี่ยสม่ำเสมอไม่ตกเลยมีเกจวัดเพรสเชอร์อยู่ตรงนี้นะครับนี่นะครับนะครับแล้วทางฝั่งนี้ก็จะเป็นบ่อดักตะกอนนะครับสำหรับน้ำยาหล่อเย็นนะครับด้านล่างก็จะมีปั๊มน้ำหล่อเย็นนะครับหมุนเวียนขึ้นไปใช้ข้างบนใหม่นะครับก็จะได้ไม่มีการสิ้นเปลืองสูญหายค่อนข้างน้อยสำหรับน้ำนะครับเดี๋ยวเราจะมาสาธิตโปรเซสการทำงานนะครับตรงนี้เป็นชุดสวิตช์คอนโทรลนะครับก็เรามาเรียนรู้ปุ่มหลักๆกันก่อนนะครับสำหรับปุ่มแรกเนี่ยคือปุ่ม emergency stop นะครับตัวนี้ถ้าเกิดมีอุบัติเหตุฉุกเฉินเนี่ยเมื่อเราตกปุ๊บสังเกตไหมครับไฟสเตตัสนะครับจะเริ่มกระพริบนะฮะแปลว่าเครื่องเนี่ยไม่พร้อมทำงานนะครับตัวนี้พอเกิดฉุกเฉินเนี่ยเราตกตัวนี้เลยนะครับเครื่องหยุดทำงานทันทีนะครับปลอดภัยแน่นอนเนาะพอเริ่มทำงานนะครับตามโปรเซสปุ่มด้านซ้ายนี่นะครับคือปุ่มปรับฟรีดครับฟรีดคือแรงกดของเรานะฮะเดี๋ยวเราสังเกตตรงที่เฟรมเครื่องนะครับอันนี้ผมลองยกให้ดูก่อนนะครับนี่นะครับเดี๋ยวเราจะลองปรับลงนะครับค่อยปรับฟีดลงกดปุ่มเสมอนะครับนี่ฟีดช้านะครับฟีดเร็วทีนี้แหละคนสงสัยว่าเจ้าฟีดที่ทำงานโดยไฮดรอลิกกับฟีดที่ทำงานโดยแรงโน้มถ่วงเนี่ยต่างกันยังไงเดี๋ยวผมมีผู้ช่วยอีกคนมานะครับน้องเพชรเชิญฝั่งนี้หน่อยครับลองดูหุ่นก่อนนะตัวกำยำล่ำสันนะครับเดี๋ยวจะลองให้น้องเพชรเนี่ยลองดันตัวเฟรมเครื่องดูแล้วเรากดลงดูว่ารับน้ำหนักไหวไหมมาน้องเพชรดันไว้นะพี่กดลงแล้วพอแล้วครับแขนสั่นแล้วครับนี่คือให้ดูก่อนพละกำลังของเครื่องเนี่ยไม่ว่าเหล็กจะแข็งแค่ไหนเนี่ยก็ตัดลงนะครับเพราะว่าเราใช้ฟีดจากไฮดรอลิกนะครับดึงลงมาตลอดนะต่อมาก็จะมาดูที่ปุ่มคอนโทรลนะครับตรงนี้เป็นปุ่มโหมดการใช้งานนะครับเราจะมี2โหมดโหมดออโต้กับแมนนวลนะครับสำหรับโหมดออโต้เนี่ยก็คือทำงานออโต้เลยตลอดนะครับตามสเต็ปเดิมไม่ต้องตั้ง
ฟีดใหม่สปีดใหม่นะครับตอนนี้ปุ่มอัพก็คือปุ่มยกเฟรมเครื่องนะครับปุ่มดาวก็คือกดเฟรมเครื่องลงนะฮะนี่นะครับปุ่มสตาร์ทสต็อปนะครับตรงนี้นะฮะมีปุ่มสตาร์ทครับเลือกแสงได้ไหมปุ่มสต็อปนะครับแล้วก็สเตตัสอย่างที่บอกแจ้งสถานะการทำงานนะครับ power คือไฟเข้านะครับส่วนด้านขวาตรงนี้คือปุ่มปรับความเร็วของใบเลื่อยอันนี้เรียกว่าเป็นซิกเนเจอร์อีกอย่างนึงของเราเหมือนกันเพราะว่าเจ้าอื่นเนี่ยจะปรับความเร็วของใบเลื่อยเนี่ยจะต้องปรับที่สายพานนะครับหรือว่าอาจจะมีล็อกปรับแค่1 2 3ซึ่งไม่สามารถกำหนดความเร็วได้จริงๆว่าต้องการเท่าไหร่ของเราเนี่ยกำหนดได้ตั้งแต่20จนถึง100นะครับทีนี้เดี๋ยวเราจะลองทดสอบให้ดูนะครับว่าเวลาเร่งความเร็วเนี่ยมันจะเห็นชัดยังไงนี้เริ่มต้นที่ความเร็วช้าสุดนะครับเป็นอยู่ที่24รอบนะครับตอนนี้ผมขอเร่งขึ้นมานะครับ50รอบครับ100รอบครับสามารถกำหนดช่วงได้ทุกย่านความเร็วรอบนะครับถามว่าทำไมเราจะต้องมีตัวกำหนดความเร็วรอบนะครับเพราะว่าแมทเทียลแต่ละแมทเนี่ยครับจะมีความแข็งอ่อนแตกต่างกันใช่ไหมครับแล้วก็จะต้องใช้ความเร็วรอบที่แตกต่างกันไปครับที่เหมาะสมเพื่ออายุการใช้งานของใบเลื่อยนะครับจะได้คุณภาพที่ดีที่สุดสูงที่สุดครับแล้วก็หน้าผิวของงานเนี่ยครับจะดูสมบูรณ์ที่สุดนะครับต่อมาก็จะเป็นพิเศษการทำงานแบบออโต้นะครับเดี๋ยวจะสาธิตให้ดูนะฮะลองเพชรอีกรอบครับขอวางชิ้นงานโชว์หน่อยครับตอนนี้เราวางชิ้นงานบนเครื่องเลื่อยเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มกดปุ่มสตาร์ทตรงนี้นะครับเป็นการทำงานออโต้ครับเดี๋ยวจะกดตรงนี้นะครับโอเคเดี๋ยวลองดูตรงปากกานะครับปากกาจะเริ่มจับชิ้นงานทันทีนะครับเมื่อเรากดสตาร์ทครับเมื่อจบโปรเซสการตัดนะครับเครื่องก็จะยกเฟรมขึ้นนะครับจากนั้นปากกาก็จะคลายตัวออกนะครับให้เราขยับชิ้นงานเพื่อตัดชิ้นงานชิ้นต่อไปนะครับ เรื่องความสะดวกสบายตรงนี้ครับบางคนมองว่ามันไม่ออโต้ใช่ไหมฮะเรามี เครื่องทุนแรงนิดหน่อยมาเท่าไหร่ครับเราเลยมาสะดวกนิดนึงพนักงานสามารถทำงานจากด้านหลังเครื่องได้เลยนะครับตรงนี้สามารถดันชิ้นงานไปด้านหน้านะครับด้วยชวนสต็อปเปอร์นะครับให้ได้ระยะการตัดแล้วสามารถเริ่มพุชสตาร์ทจากด้านหลังได้ครับด้วยการเขียนที่เท้านี่นะครับเริ่มทำงานอีกครั้งแล้วก็สวิตช์พุชสตาร์ทด้านหลังเนี่ยนะครับก็จะมีปุ่มอิมเมอร์เจนซี่เหมือนกันนะครับปุ่มฉุกเฉินสำหรับหยุดเครื่องนะครับนี่ครับก็จบโปรเซสพร้อมสำหรับการเริ่มทำงานปัดชิ้นต่อไปอีกหนึ่งครั้งนะครับนี่คือระบบเซมิออโต้นะครับสำหรับเครื่องนี้นะครับมีฟังก์ชันสำหรับการตัดองศาได้ถึง60องศานะครับโดยการปรับเป็นการปรับด้วยมือนะครับตรงนี้เดี๋ยวเราจะสาธิตการปรับให้ดูนะครับครับสำหรับตอนนี้เราก็หันเฟรมเครื่องนะครับเตรียมพร้อมสำหรับตัดงานในมุม45องศานะครับเดี๋ยวเรามีตัวอย่างชิ้นงานให้ดูครับตัด45องศาสำหรับนี่ครับสำหรับสเกลความละเอียดของเครื่องนี้นะครับเข้ามุมได้เป๊ะ90องศานะครับทั้ง2ชิ้นรวมกันนะครับโอเคนะครับ
แถบวัดองศานะครับที่อยู่ด้านข้างนะครับหลายท่านจะสงสัยว่าตัดได้แต่90องศา45องศาหรือเปล่านะครับสามารถตัดได้ทุกองศาตั้งแต่0องศาจนถึง60นะครับโดยการดูแถบสเกลจากด้านข้างเครื่องนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราจะหมุนกลับมาที่ศูนย์องศาของดูสำหรับตัวล็อกก็จะอยู่ด้านข้างนี้ครับตัวล็อกเฟรมโอเคครับเดี๋ยวเราจะพามาดูระบบเซฟตี้ต่างๆของเครื่องนะครับตอนนี้ลิมิตสวิตช์สำหรับตัวนี้นะครับป้องกันเวลาใบขาดเครื่องจะหยุดทำงานทันทีครับไม่ทำให้ใบเนี่ยไปสีกับเฟรมของเครื่องหรือตัวโคเวอร์ของเครื่องครับให้เกิดการเสียหายครับป้องกันแบบว่าแรงสะบัดของใบต่างๆนานานะครับแล้วก็จะมีลิมิตสวิตช์บริเวณนี้นะครับด้านในนี้นะครับตัวนี้นะครับเมื่อทำงานนะครับตัดขาดจบโปรเซสก็จะเริ่มโปรเซสใหม่เริ่มจากตัวนี้นะครับมาที่ด้านข้างนะครับตรงนี้จะมีลิมิตสวิตช์นะครับสำหรับการลืมปิดฝาโคเวอร์ด้านหลังนะครับไม่ต้องห่วงว่าจะมีการเอ้ยลืมปิดฝาแล้วสตาร์ทเครื่องจะเกิดอันตรายไหมนะครับเครื่องจะไม่ยอมไม่ทำงานนะครับสำหรับตัวนี้นะฮะเดี๋ยวจบขั้นตอนทั้งหมดเดี๋ยวผมจะลองสาธิตการตัดเพาตันนะครับเป็น S454 ครับไดเมเตอร์50นะครับลองดูกันจบโปรเซสก็เฟรมเครื่องก็จะยกขึ้นนะครับเรามาลองดูชิ้นงานกันนะครับนี่คือความเที่ยงตรงของชิ้นงานนะครับหน้าตัดนะครับผิวเรียบเสมอกันหมดนะครับตลอดชิ้นงานนะครับก็สำหรับตัวนี้เดี๋ยวจะพามาดูสุดท้ายของเครื่องนะครับก็เป็นชุดคอนโทรลชุดไฟนะครับอยู่ด้านข้างนะครับสำหรับเครื่องตัวนี้นะครับก็จะมีพระเอกของเราครับเจ้าตัวนี้อินเวอร์เตอร์นะครับปรับความเร็วรอบของมอเตอร์นะครับแล้วก็จะมีชุดไฟมาตรฐานนะครับตัวนี้เป็นชุดไฟมาตรฐานสากลนะครับสามารถ
ลูกค้าบางคนกลัวว่าเอ๊ใช้ไปหลายๆปีเนี่ยมีปัญหาเรามีอะไรหรือเปล่านะครับชุดไฟพวกนี้เป็นอะไรมาตรฐานเลยนะครับสามารถหาได้นะครับราคาไม่สูงนะครับเป็นคะแนนไม่แพงนะครับส่วนด้านนอกตรงนี้เป็นสวิตช์ตัดไฟเครื่องนะครับเมื่อเราไม่ได้ใช้งานเครื่องแล้วนะครับไม่จำเป็นต้องมีเบรกเกอร์นะครับสำหรับเครื่องตัวนี้เรามีเบรกเกอร์ในตัวนะครับตัดการทำงานทุกอย่างครับสุดท้ายก็อยากจะฝากนะครับถึงคุณลูกค้านะครับที่มีความสนใจเครื่องเลื่อยนะครับตัว320DGH นะครับก็ปรึกษาได้ที่เรานะครับบริษัทวังแดงท่องเที่ยวแอนด์ซัพพลายนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นเบอร์โทรเอาไว้ให้นะครับยินดีตอบคำถามทุกคำถามครับปรึกษาได้ทุกงานนะครับขอบคุณมากครับ